ชีวิตไม่ได้เดินเป็นเส้นตรงนะครับคุณกำลังชมสมการทางของโลกที่เราเลือกวันนี้เรามากันที่นี่ครับกาลวิทนะครับชื่ออาจจะฟังดูคล้ายๆยาบรรเทาอาการจากกฎไหลย้อนยี่ห้อหนึ่งแต่ที่จริงแล้วมันเป็นชื่อของอาร์ตสตูดิโอแล้วก็แกลเลอรี่ที่หนึ่งครับซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะครับอยู่ที่ซอยร่วมฤดีปทุมวันGalleries นะครับถามเจ้าของเขาแล้วครับไม่รู้ว่าเขาพูดเล่นหรือเปล่านะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำผวนครับ Galleries มันผวนมาจากคำว่าคิดนะครับกับวานคิดกับวานผวนเป็น Galleries ซึ่งคำว่าคิดกับวานเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นละครับมันเป็นชื่อของคน2คนครับเขาคือศิลปิน2คนครับเป็นศิลปิน2คนที่เป็นพี่น้องคานตามกันออกมาครับแล้วก็แถมยังเป็นลูกของศิลปินมากความสามารถอีกท่านหนึ่งด้วยหมายความว่าคิดกับวานเนี่ยเขาก็มีคุณพ่อครับที่เป็นศิลปินด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมีศิลปินอยู่3คนโอเคนะสรุปแล้วครับจะว่าไปGalleries เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรมากไปกว่าแกลเลอรี่ของครอบครัวศิลปินนั่นเองครับโลกนี้มันช่างแตกต่างกันจังเลยว่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามีคนที่ติดตามสมการกี่คนเนี่ยจะไม่เคยได้ยินคำพูดตราหน้าประมาณว่าไอ้สิ่งที่มึงทำเนี่ยจะทำไปทำหาอะไรมึงไม่กลัวอดตายมึงไม่กลัวไส้แห้งเหรอในเรื่องของเส้นทางการทำงานการใช้ชีวิตเส้นทางที่เลือกเดินครับเช่นเรื่องของการเรียนไอสายที่มันไม่ค่อยเป็นสายยอดนิยมทั้งหลายแหละสายที่มันเกี่ยวกับอาร์ตบ้างเกี่ยวกับครีเอทีฟบ้างสายศิลปะทั้งหลายครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาแหกไส้ของครอบครัวของป้าของวานของคิดเขาดูกันหน่อยครับว่าครอบครัวศิลปินอย่างเนี้ยที่เขาวันๆเอาแต่ง่วนทำงานศิลปะเนี่ยเขาเป็นยังไงแล้วมีอะไรยาไส้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับวันที่ไปเนี่ยพอดีเป็นวันที่ทางแกลเลอรี่เองเนี่ยก็ได้มีการจัดนิทรรศการนะครับของป้าของคุณพ่อครับพอดีเลยครับไกรศักดิ์จิระชัยสกุลนะครับมีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะแกะสลักภาพพิมพ์เมโซทินแล้วก็ดรายพอยต์ครับศิลปินใช้เทคนิคการทับซ้อนของชั้นสีจนเป็นที่รู้จักในหลายประเทศเลยครับคือป้านี่ดังในหลายประเทศนะจึงทำให้เขาเริ่มสร้างผลงานเป็นภาพพิมพ์ล่องลึกครับทั้งแบบแม่พิมพ์เดียวแล้วก็แบบแม่พิมพ์ทับซ้อนแบบสีแม่พิมพ์4สีครับโดยจังหวะและความพลิ้วไหวของเส้นนั้นน่ะศิลปินเป็นคนกำหนดทิศทางน้ำหนักแล้วก็สีสันเพื่อสร้างความพิเศษในรายละเอียดของภาพด้วยตัวเองครับลายเส้นของภาพพิมพ์ในแต่ละเส้นนะครับสามารถให้ความรู้สึกถึงความหนักแน่นมั่นคงความเรียบง่ายผ่อนคลายหรือแม้แต่ความยุ่งเหยิงของลายเส้นที่ศิลปินสร้างขึ้นทำให้เกิดภาพอันสวยงามนั้นนะครับเปรียบได้กับอารมณ์ความรู้สึกของความสัมพันธ์ซึ่งแสดงออกถึงองค์ประกอบของความรักในรูปแบบต่างๆครับก็เป็นนิทรรศการที่มีชื่อว่า Friends นะครับเพื่อนหลายๆคนครับซึ่งจัดจบไปเรียบร้อยแล้วครับสมัยก่อนมันเป็นโซลิดใช่ไหมครับมันเป็นแผ่นแล้วก็สีแผ่นทองแดงแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นแผ่นพลาสติกแล้วก็พลาสติกใสเราขูดแทบจะมั่วได้เลยสีเหลืองนี่เราขูดไปเราคิดว่าตรงไหนเหลืองเนี่ยเราดูรูปพอขูดไปปุ๊บก็แผ่นสองเนี่ยมันจะเห็นว่าเราขูดอะไรไปแล้วบ้างได้สีส้มครับก็เอาแดงมาชนกับเหลืองอ๋อครับอยากได้สีชมพูก็อยากให้โดนเหลืองอยากได้สีแดงอยากให้โดนเหลืองครับอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มันมีปัญหาอีกนิดนึงคือว่าถ้าอยากได้ชมพูบนแผ่นแดงเนี่ยต้องมีการขูดเบาเพื่อให้มันล็อกหมึกน้อยนะครับขูดเส้นห่างๆขูดเส้นเบาหรือว่าผมหนักๆขูดๆเยอะๆเพื่อให้มันล็อกหมึกเยอะๆครับนี่ไม่ยากนี่ไม่ยากคุณทำไปเรื่อยๆทำได้แต่จะสังเกตว่าผมพูดไม่ค่อยดีว่าผมไม่ได้แต่งฟันมาเอาแต่งฟันมาพูดได้ช้าลงแต่มันขูดเนี่ยมันเป็นรูปครับผมมันมีการขูดแต่ไม่ระวั
มีการขูดอยู่สองลักษณะคือไอ้สองพวกนี้ชัดเจนมากโอ้อันนี้คือขูดแบบมันไม่จำกัดทิศทางบางทีมีสเปกสปะบางทีมีสารเรื่องร่างแผลผมน้ำหนักใช่ไหมครับแต่อันนี้เทคนิคเดียวกันอันนี้จำกัดทิศทางมากคือมีแต่เส้นตั้งเส้นนอนแล้วก็เส้นเอียงอันนี้จะทำให้ภาพคนงบนิ่งด้วยความที่ว่าเส้นของมันไม่ได้หรูไม่หรือหวาไม่ทิ่มแทงอะไรกันใช่ไหมมันจะดิ่งแล้วเหมาะกับเนื้อเลือดที่แบบหลับฝันอยู่เลยอันนี้มันหลับไม่ลงหรือว่ามันเลยชุดเลยนะชุดนอนชุดนอนไม่ได้นะมันก็เลยด้วยเราตอบทานด้วยเส้นแบบนี้มันก็ทำให้มันอ๋อมันมีเอ็กซ์ชั่นเหมือนเส้นมันเด้งๆอยู่ใช่ไหมป้ามันเด้งไปเด้งมามันเอ้ยคนดูแล้วพุ่งพลาดงานทองแดงนี่สุดยอดมากแต่มันถูกบดบังด้วยบางอย่างเราน้ำหนักไม่ดีครับตากไม่ดีคนเกลียดมากอ้าวอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ของป้าก็ได้ไม่ใช่ผมต้องสไตล์แบบนี้อีกเหรอครับเพราะว่าคนที่มีความสามารถเท่าผมเนี่ยน้อยกว่าผมเป็นสไตล์ของผมเนี่ยเอาปักป้าแล้วป้าเคยทำแบบอาชีพอื่นอะไรอย่างนี้ไหมครับหรือว่าตั้งแต่จบมาก็ทำนี้เลยทำไปเคยเป็นลูกจ้างบริษัทโฆษณาไปขายออฟฟิศฟิวเจอร์แบกแคตตาล็อกขึ้นรถทัวร์รถอะไรไปขายบางทีก็ขึ้นเครื่องก็เคยขายเคยลองเคยหลายอย่างก็ตอนจบก็ไม่รอดนะครับแล้วก็มาเป็นลูกจ้างบริษัทโฆษณาแล้วก็มาทำแบบแคตตาล็อกขายตรงเครื่องสำอางดูทีมิสทีนอะไรเงี้ยโอ้ก็มาขายของเล่นขายโมเดลที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็มาโดนไฟโดนเผาโดนอะไรไปก็เลิกโอ้ช่วงไม่กี่ประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมากลับมาได้กลับมาเนี่ยได้กลับมาทำภาพพิมพ์อีกกลับมาทำเพนติ้งโอ้แล้ววันนี้มาจะดูพิมพ์อย่างเดียวหรือดูเพนด้วยดูทุกอย่างเลยครับโอ้แต่เพนนี่แกะยากมากเลยถ้าคุณรับปากว่าจะช่วยผมห่อด้วยผมยอมได้ครับเพนนักก็ขึ้นบันไดไปแล้วแกะเดี๋ยวลูกย้ายไปย้ายมาเป็นลูกเอาแค่ไม่ถึงห่อนี่ถนัดเลยครับป้าผมห่อประจำลูกของลูกก็ได้สายมันเกือบ2 เมตรผมดูแล้วตาจางคนนี้ก็ห่อไม่ได้เขาเจอบางคนก็กดแตกเฉยๆก็ให้ดูไม่ยอมห่อหรอกคอนเซ็ปต์เดียวกันก็ทำได้โอเคแสดงว่าป้าก็อยู่ทำงานที่นี่ถ้าส่วนใหญ่เลยใช่ไหมส่วนใหญ่ครับถ้าไม่นับตอนกินข้าวอาบน้ำขับรถก็อ๋อครับผมแล้วเราพูดถึงเทคนิคพูดถึงเทคนิคได้พร้อมแล้วครับขูดลงบนแผ่นอะคริลิกอันนี้เป็นขูดลงบนแผ่นทองแดงครับมาทีไรจะโชว์รูปนี้เนาะก็รูปนี้รูปเอกโอ้ยโอ้ยงานอันนี้เป็นปีเลยนะรูปนี้ป้าโอ้ยยังกับภาพถ่ายอันนี้มันจะเกิดจากการเจียมันเหมือนกับขัดเหล็กตอนแรกซื้อทองแดงมามันจะเรียบใช่ไหมใช่มันจะมีเครื่องมือเหมือนหวีอะเหมือนหวีเหล็กแล้วมันจะมีโมเมนตัมของมันโยกที่มันเหมือนแป้งสีฟันอะเออแล้วก็โยกไปเป็นแนวเหมือนถ่ายพ่อบอกว่าเหมือนถ่ายสนามฟุตบอลอะก็ปลายหลายแนวแล้วตอนจบผิวอ่ะมันก็จะตรงนี้ถ้าไม่ได้ใส่แหวนก็จับได้นะคือแบบผิวมันจะคล้ายๆแบบกำมะหยี่เนียนๆนี่คือตัวอย่างของสิวนะครับครับบางคนเรียกว่าสิวบางคนเรียกว่าอะไรอ่ะพวกชาวล็อกล็อกเกอร์ถ้าฝรั่งเขาเรียกล็อกเกอร์เป็นหัวโยกมันเอาไว้โยกอ๋อนี่ล็อกเกอร์มาจากนี่เองเหรอครับใช่ครับมันโยกเข้าไปให้มันหลุดโลกอะไรอย่างเงี้ยแบบเข้าไปให้มันถ้ามันโยกเนี้ยเอาโยกเงี้ยมันจะเกิดฟันซี่เล็กๆเพราะเหล็กมันแข็งกว่าทองแดงที่ถูกลงไปเป็นฟันที่เล็กๆเป็นรูพุนยังไม่โยกยังไม่ทั่วก็สลับไปเหมือนตัดหญ้าสนามฟุตบอลตัดไปทีละแนวประมาณ10กว่าแนวหมายถึงว่าพอใช้มีรูพุนอย่างนี้
ค่เครื่องมือนี้เสร็จอะเราจะได้แค่ผิวที่อุ้มสีดำๆยังไม่มีรูปแบนทั้งแผ่นทั้งแผ่นเลยจะเป็นแบบนี้ก่อนไม่มีรูปอะไรทั้งสิ้นเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาเหล็กแหลมมาขัดเป็นลายเป็นลายถ้าคนทำเทคนิคนี้เขาจะเรียกว่าโยกเพจเสร็จแล้วอ่ะก็คือเหมือนกับว่ามันเตรียมเพจไว้ยังไม่มีภาพอะไรมันจะเป็นภาพสีดำธรรมดาเตรียมเพจเตรียมเพจอย่างเดียวนี้ก็ต้องเป็นสัปดาห์มั้งป่ะ yes 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 ใช่โอ้แล้วกว่าจะอันนี้ทั้งหมดเป็นปีใช่ไหมป่ะกี่ปีทำใช่ใช่พอดีตาไม่ค่อยดีก็เลยเป็นปีกว่านิดนิดถ้าเกิดตาดีอย่างสมัยก่อนผมคิดว่าผมทำเนี่ยก็3เดือน4เดือนก็เสร็จโอ้แต่เดี๋ยวนี้มันแบบพอคุณทำไปสักครึ่งชั่วโมงกว่าตาจะเริ่มพ้าก็ต้องพักครับแล้วกลับมาเริ่มใหม่แต่เริ่มมันเริ่มเข้าที่ตาจะเริ่มพ้ามองไม่เห็นก็พักครับโอ้บอกแล้วป้าเป็นเทพรูปปูนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเราเพจที่โยกเสร็จแล้วเนี่ยอุดหมึกมันจะดำทั้งแผ่นครับเช็ดยังไงก็ไม่ออกเพราะมันหมึกมันค้างอยู่ในรูครับแล้วก็เอาเหล็กที่มันแบบทู่ๆมนๆเนี่ยดุลสร้างผ้าพอเราฝนมันตื้นก็จะเป็นเทาฝนเป็นแรงๆมันหลุดไปเลยมันก็จะเป็นขาวอุปกรณ์พวกนี้อุปกรณ์ที่ใช้ซึ่งก็ขายข้างนอกขายเป็นแพงๆแต่เราไปทุบๆไปเก็บไปที่ก่อสร้างมาใช้พอเราจนเราใช้เหล็กเส้นใช่เหล็กเส้นเพราะเราเป็นเด็กเส้นใช่ไหมครับแล้วขูดแล้วไอ้ไฮไลท์จะช้าไอ้พวกนี้จะช้าเพราะว่ามันสะกดไอ้มันสะกิดแสงขาวที่สุดในบริเวณที่เล็กที่สุดใช่ไหมถ้ามันแบบลูกตาอะไรเงี้ยมันจะช้าแต่ถ้าเป็นแบบเพลนๆเนี้ยจะง่ายอันนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะอันนี้ภาพนี้ชื่อ God and Angel God and Angel ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในคนเราเนี่ยแทบจะไม่มีใครเห็นพระเจ้าจริงๆนะผมไม่รู้นะว่ามีคนเคยเห็นหรือเปล่านะผมคิดว่ามีใครเห็นคนจะเห็นก็เห็นจากรูปเคารพที่มีเป็นการปั้นของคนเก่าคนก่อนหรือเห็นจากภาพเขียนเพนติ้งของคนเก่าคนก่อนเราก็คิดว่าอันนี้คือนี่คือ God and Angel ในสายตาของมนุษย์ครับคนเสร็จแล้วเนี่ยยังมีอันนี้เวลาผู้หญิงแต่งชุดไทยๆแต่งชุดลำหรืออะไรเงี้ยฝรั่งเฮ้ยนางฟ้าเลยเราไม่รู้เราอาจจะเคยได้ยินจากคำพีหรือจากอะไรก็ได้ว่าในพิภพบางพิภพเนี่ยในตำราเลยใช่ใช่แต่ว่าฝรั่งมันบอกนางฟ้าคือแองเจิลนะครับอันนี้ก็อดก็คืออันนี้ก็คือก็จีนกับญี่ปุ่นจะรู้จักก็อดที่มันก็เรียกแปดเซียนใช่ไหมจะมีเซียนแบบเซียนดนตรีเซียนความงามเซียนกินความสมบูรณ์ดมสมบูรณ์เซียนตลกเซียนอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นแปดเซียนก็ไม่มีใครเคยเห็นอีกเห็นแต่รูปที่ศิลปินปั้นแล้วหรือเขียนแล้วใช่ไหมแต่ผมแนะนำว่าบางทีแองเจิลหรือก็จะอยู่ข้างๆตัวเราบางทีอาจจะเป็นเมียเป็นลูกเป็นพ่อแม่แค่นี้อันนี้คือที่มาของงานนี้เป็นก็อดอยู่ข้างหลังแองเจิลผมมีอีกรูปนึงเป็นชุดแองเจิลแอนด์ก็อดแองเจิลแอนด์ก็อดอันนี้ก็อดแองเจิลคือความหมายก็คือว่าอันนี้ด้านหน้านี่แทนคนที่อยู่ข้างๆเราเป็นมนุษย์ที่มีตัวตนจริงๆส่วนข้างหลังนี่เราไม่ได้เอารูปเราเป็นรูปปั้นครับมันมี3มิตินะเป็นคนที่ปั้นมาจากการเพ้นทีนึงก็เลยเป็นมิติที่แบบซ้อนมิติทรงไข่นี่เราทรงเก็บรูปจะมัวๆคนจะทำอันนี้เฮ้ยมอนาลิซ่ามันคือความสัมพันธ์ที่แบบผมตั้งชื่อว่า cover of my sketchbook เมื่อก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยปกของหนังสือวาดเขียนที่เราได้ตอนเด็กเนี่ยมันอยู่ปกมีนัดแขนด้วนอ๋อครับมีหนังสือที่ไหนสมุดวาดเขียนสเก็ตช์อะไรก็มีเล่มไหนเล่มไหนก็อย่างนี้แล้วก็พอหลังๆเริ่มมีใหญ่คนนี้หน่อยนึงอ๋อรูปจริงๆรูปอย่างนี้เนี่ยออริจินัลจะเล็กนะครับแล้วผมก็บอกเป็นปกที่ผมตื่นเต้นมากในหลังๆนี้มันมีทุกอย่างเลยอ่ะมันมีเนาะครับมีอะไรอันก็ลนัวเล่มบ้านมันมีหมดเลยนะปกก็ไม่รู้ดวงเรื่องสิทธิ์แล้วมั้ยผมก็ไม่โดนนะอันนี้เป็นรูปของ my children ครับเป็นรูปลูก2คนตอนเด็กนี่เป็นไอวานถือลูกฟุตบอลครับแล้วก็ชู2นิ้วเป็นลูกบอลชู2นิ้วน่ารักนะนี่เป็นคิดแล้วก็มีใครรู้จักผู้ชายคนนี้หรือเปล่าครับเป็นฝรั่งมังค่าดั้งโด่งผิวขาวผมสีดอกเหลานะครับคุณพอจะคุ้นๆกันบ้างหรือเปล่าครับเขามีชื่อว่าทิมคุกหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่าเขาคือใครก็บอกไว้ตรงนี้ครับว่าเขาคือ CEO ของบริษัท Apple ครับ
ขาคือ CEO ของบริษัท Apple ที่ผลิต iPhone นั่นแหละครับต่อจากท่านสตีฟจ็อบส์ที่ได้เสียชีวิตไปครับบิ๊กเลยล่ะครับโคตรบิ๊กบิ๊กทิมครับทิมคุกคุณรู้ไหมครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับประมาณน่าจะปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับท่านทิมคุกเนี่ยแหละครับเคยทำเซอร์ไพรส์นะครับอยู่ดีๆเนี่ยมาโผล่ที่ประเทศไทยแบบเงียบๆอันที่จริงก็ไม่ค่อยเงียบเท่าไหร่นะเขาเคยทวิตภาพนะครับในขณะที่กำลังเยี่ยมชมความสวยงามของวัดอรุณของเราอยู่ก็มาเยือนประเทศไทยนะครับในยุค pre covid คือยุคก่อนที่จะมีโควิดเป็นสาระครับแล้วก็มีครั้งหนึ่งเหมือนกันครับที่ท่านทิมคุกคนนี้แหละครับเคยได้ซื้อภาพผลงานศิลปะงานอาร์ตของศิลปินคนไทยด้วยเหมือนกันครับซึ่งนั่นก็มีผลงานของทั้งท่านวานนะครับแล้วก็ท่านคิดครับศิลปิน2 4พี่น้องของเราเนี่ยแหละครับทิมคุกเนี่ยเขาซื้อผลงานของทั้งวานแล้วก็ของคิดเนี่ยติดไม้ติดมือกลับบ้านเข้าไปด้วยอย่างนี้ก็น่าจะเรียกได้นะครับว่าฝีมือของทั้ง2คนเนี่ยคุณภาพระดับทีมคุกก็ยังซื้อเลยครับทีมคุกเขามาในชีวิตวานยังไงครับอ๋อก็คล้ายๆว่าผมไปแสดงที่ลิเวอร์ซิตี้ผมก็ไม่รู้อ่ะคือลิเวอร์ซิตี้มันโทรมาบอกว่าแบบผู้ใหญ่เขาอยากมาให้เล่างานเขาผมก็ถามแล้วนะเขาก็ไม่บอกว่าเป็นใครอ่ะอยากให้มาพรีเซนต์ให้ฟังหน่อยอืมตอนแรกผมเห็นผมก็ไม่รู้ว่าใครแต่ว่าเคยเห็นผ่านในสื่ออะไรเงี้ยจริงๆผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันหวือหวาอะไรนะผมก็เล่าให้คนฟังมาเยอะแล้วอ่ะว่างานผมพูดเรื่องอะไรบ้างแต่ละชิ้นอะไรเงี้ยแล้วผมก็บอกเขาว่าผมไม่มีคอนเซปต์รวมหรอกว่าแบบว่าจริงๆแล้วผมทำเรื่องอะไรเพราะว่าในแต่ละวันในแต่ละรูปผมคนละเรื่องกันในรูปต่อรูปอ่ะผมแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆคอหลักของงานเราคืออะไรอ๋อมันมาตามไอ้ธรรมชาติอ่ะไอ้ตัวคอนเซ็ปต์แม่งมากับธรรมชาติของเราเองใช่ครับมันเหมือนกับว่าช่วงชีวิตนี้เราเป็นเกมเมอร์ครับช่วงชีวิตนี้เราเป็นเกมเมอร์เราจะเล่นเกมอะไรก็เรื่องของเราเออแล้วอยู่อีกช่วงชีวิตนึงเราเริ่มสนุกกับการเรียนเราก็เรียนอะไรก็เรื่องของเราครับอีกช่วงชีวิตนึงเราเริ่มอยากเห็นใจผู้คนเราจะเข้าใจธรรมะแต่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องจำกัดอยู่ในวงว่าอยู่ในวัดเราแค่ดูหนังเรื่องนึงเราก็อาจจะได้ทำมากอะไรอย่างเงี้ยพูดถึงฟุตเยอะจังเลยอ่ะเห็นก็เป็นตั้งแต่พี่แล้วก็คือแบบศึกษาธรรมะด้วยเหรอครับนี่ก็เท่าที่ตัวเองรู้เลยในขนาดนั้นแต่บางอันก็มีเป็นแบบชาดาใช่ไหมชาดาแต่ว่าชาดาเสื้อผ้าเป็นสมัยใหม่ที่เขียนอยู่นะครับก็คล้ายๆว่าเราจะพูดถึงแบบว่าสิ่งที่มันเป็นโฮลี่อ่ะสิ่งที่คนบูชากันหรือว่าความเชื่อที่เราคิดว่าชาดามันนำไปสู่สิ่งที่สูงขึ้นไปหรือว่าความเป็นนางฟ้าแต่ว่าแฟชั่นอ่ะมันก็เป็นถ้าสังเกตดูมันอันนี้มันเป็นแค่รองพื้นเนาะแต่ว่างานที่สำเร็จแล้วมันก็จะแบบเราจะสัมผัสได้ถึงความเฟล็กซ์แบบเพลงแร็ปที่มีคำว่าเฟล็กซ์ใช่ไหมพี่ มันจะมีสัมผัสได้ถึงความแบบโอ้อวดอ่ะอีโก้ที่แบบว่าทองของแฟชั่นหรือความโฮลี่ของคนโบราณมันจริงๆมันคือเรื่องคล้ายๆกันมันคือการดึงความสนใจให้คนสนใจว่าอันนี้ดีแต่จริงๆอ่ะคือผมกำลังจะละลายพฤติกรรมให้คนเห็นว่ามันก็เหมือนกันแหละเหมือนกันเออ materialism หรือว่าคล้ายคล้ายกับโบราณวัตถุกับพวกแบบความเป็นวัดความเป็นอะไรอย่างเงี้ยพี่มันก็วัตถุอยู่ดีอ่ะต่อให้เป็นวัดเจดีย์ชาดาทองสังฆทานก็วัตถุหมดอ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมเคยได้ยินหลายๆคนที่เขาพูดกันนะครับว่าเวลาที่เราโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เริ่มมีอายุมีครอบครัวมันจะทำให้เราต้องคิดคำนึงถึงเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบครับเราจะเริ่มคิดไตร่ตรองมากขึ้นจนในท้ายที่สุดนะครับเราอาจจะต้องเลือกระหว่างความฝันกับความเป็นจริงเลือกระหว่างความมั่นคงชีวิตอนาคตกับ
การวิ่งตามหาอะไรบางอย่างที่มาสนองนี้ในใจตัวเองไปวันๆหันกลับมามองชีวิตแบบที่มันเป็นจริงๆของมันสักทีเคยได้ยินคำแนะนำอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่คำว่าชีวิตจริงๆเนี่ยอยากจะถามนิดนึงว่าแบบไหนมันคือหลอกตัวเองแล้วแบบไหนมันคือจริงกันแน่แบบที่สร้างภาพฝันของตัวเองขึ้นมาหรือว่าแบบที่เกิดมาเพื่อที่จะช่วยให้คนอื่นได้สร้างภาพความฝันของเขาซึ่งวันหนึ่งนะครับหลายๆคนก็อาจจะต้องเผชิญกับคำถามนี้แล้วมันก็อาจจะทำให้คุณต้องกลายเป็นคนที่คิดไม่ตกครับโดยเฉพาะคนที่อยู่กับเส้นทางความฝันมาตลอดชีวิตแต่ยังไม่ประสบความสำเร็จสักทีเตรียมตัวไว้ได้เลยดูวานนี่เป็นคนแบบถ้าพี่เจอวานข้างนอกพี่ไม่คิดว่าวานเป็นศิลปินเลยอ่ะครับดูเป็นแบบสายไนท์อะไรเงี้ยมีเป็นมาหลายแบบแล้วพี่เป็นมาหลายแบบด้วยเหรอครับใช่ทำไมแสดงว่าตอนเด็กๆนี่แบบมีแนวล็อกๆอะไรอย่างนี้บ้างใช่ครับใช่ไม่ใช่ก็เป็นแบบเป็นมือกีตาร์อะไรอย่างนี้ดูสร้างอะไรทำเก่าอ๋อเหรอดูวงมีอะไรเงี้ยเล่นผับเล่นอะไรเงี้ยตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะผมเหมือนคนนอกคอกแต่พอผมยิ่งเป็นคนนอกคอกอ่ะสปอตไลท์มันยิ่งยิงมาที่ผมเพราะเราแตกต่างใช่เพราะว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นสนใจอะไรแต่ผมมีอะไรเต็มไปหมดข้างในอยากจะบอกมันทำให้ผมทำอะไรออกมามันก็ดีไปหมดคนต้องการไปหมดแต่พออยู่ช่วงวัยนึงอยู่ 3-4 ปีเราไม่เหลือความมั่นใจอะไรเลยเพราะเราคิดว่าเราเรียนจบแล้วไม่มีใครเอาอุปถัมภ์เราไม่มีองค์กรอะไรที่น่าเชื่อถือเราก็มัวแต่สตัดดี้โหเทรนด์อย่างนี้ธุรกิจอย่างนี้ต้นทุนแบบนี้ลูกค้าเป็นอย่างนี้ความต้องการอะไรเรารู้เรื่องของคนอื่นเต็มไปหมดเลยรู้เรื่องของคนอื่นเยอะแล้วเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราอยากจะเป็นอะไรไม่รู้แล้วเรื่องของตัวเองคราวนี้ผมก็เริ่มรู้สึกว่าความเป็นผู้ใหญ่ของกูทำให้กูเดินเข้าแถวทั้งนั้นที่ก่อนหน้านี้กูไม่มีแถวกูเดินนำทุกคนกูเดินอยู่ในแถวใหม่อะไรเงี้ยพอความเป็นผู้ใหญ่ของกูเข้าอยู่ในแถวเฉยเลยเออแต่ผมก็เริ่มรู้สึกว่าการเข้าอยู่ในแถวทำให้เราเห็นอกเห็นใจเข้าใจรู้จักในแถวรู้จักระบบของการที่แบบทำไมมันถึงต้องมีแถววะอะไรอย่างเงี้ยพี่แล้ววันหนึ่งเราก็รู้ว่ามันเลยเห็นภาพว่าความมั่นคงที่แท้จริงของเราก็คือการลืมในเรื่องไร้สาระของคนอื่นซะกลับไปสู่สิ่งที่ตัวเองติ๊งต๊องติ๊งต๊องอ่ะเนี่ยมั่นคงก็เลยเหมือนแบบพอมีลูกอ่ะพอมีลูกแล้วบางคนก็คิดว่าต้องอยู่กับความจริงความฝันต้องลืมซะตรงกันข้ามผมอ่ะพอมีลูกแล้วผมมาอนาไลซ์กลางดูเลยความฝันกับความจริงตอนกูอยู่กับความฝันกูแม่งมั่นคงกว่าพอเขาอยู่กับความจริงกูไม่เหลืออะไรเลยผมเลยกลับไปหาความฝันไอ้แค่ภาวะตรงนั้นนะพี่ทำเอ็กซิบิชันก็โพสตัวเองดีๆเหมือนเทเหมือนหน้าตักตอนแรกทุกคนที่อยู่รอบตัวเราก็ตกใจกับการที่เราตัดสินใจแบบนั้นเพราะเราจะบอกไม่ได้แล้วว่าเราเหลืออีกเท่าไหร่แต่ว่าแม่เราบอกกับทุกคนที่รอบตัวเราว่าวานกำลังทำสิ่งที่ถูกเพราะแม่เราก็มีประสบการณ์และแม่ผมเป็นสายแบบธุรกิจนะแบบเอาบัญชีมากลางเลยว่าอะไรเป็นอะไรแม่ผมบอกว่าตอนที่ทำแบบนั้นอะตอนที่ไม่รู้เรื่องเก่งกว่าตอนนี้พอรู้เรื่องเยอะมันเก่งแม่ผมบอกอย่างนี้บอกว่าถ้าวานตัดสินใจถูกแล้วให้ทุกคนเข้าใจวานด้วยแล้วให้วานลองดูแม่บอกโอ้โหเลยโอ้โหแต่ตอนที่แม่ยังคอนเฟิร์มผมก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองหรอกผมก็แค่รู้สึกว่าต้องพิสูจน์เท่าที่จะพิสูจน์ได้นั่นแบบว่าครอบครัวมันสำคัญมากเลยนะในการความเข้าใจอ่ะความการเปิดโอกาสให้อะไรว่าภาพที่มันไม่ชัดอ่ะ Walking Man นะตรงหน้าอกเขียน Walking Man ใช่แต่ว่าคือเสื้อมันบางเฉยแล้วก็วิธีเขียนก็จงใจเขียนให้ไม่เหมือนกันนะครับคือตรงนี้มันเป็นการเขียนแบบว่าบีบสีเข้าไปในเฟรมเลยไม่ผสมกันแต่ว่าดีสีเหลืองเข้าไปดีสีน้ำตาลไปแล้วไปกวนยังอยู่ในเฟรมแล้วก็มึกจะแปะคมๆหรือจะเขียนบันไดก็เขียนคืออันเนี้ยมันจะข้างล่างเนี้ยมันเหมือนกับมึกจะทำอะไรก็ทำอ่ะพี่ครับเหมือนทำดนตรีกันดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างบนผมเอาแบบโพสต์ล็อกเลยไม่ใช่โพสต์ล็อกเลยมันต้องแบบ
ประมาณทิ้งซอยอะไรอย่างนี้เลยคือแบบงานเนียนงานเก็บกิ๊กคิดมาแล้วถ้ามันหลุดจากความคิดเราไม่ทำเราต้องทำตามเออผมกำลังพูดทั้งวิธีการทำแล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยคือแต่ผมไม่เกรงนะไม่เกรงว่าต้องแบบชักนำเรื่องขนาดนั้นแต่ว่าผมพยายามทำตรงนี้ให้มันเป็นบรรยากาศของเจเนอเรชันที่ต่างกับเจเนอเรชันข้างบนเพื่อที่แบบเตือนว่าอันนี้ชื่อภาพ The Reminder ก็คือว่าเตือนให้คนที่อยู่ข้างบนรู้ว่าโตมาจากการเป็นอะไรมาก่อนแล้วก็เตือนให้คนที่อยู่ข้างล่างอ่ะให้ดูว่าถ้าทำอะไรอยู่จะกลายเป็นคนข้างบนหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยครูที่เรารู้เรื่องว่าอะไรขายได้เนี่ยหมายถึงว่าครูนี่หมายถึงว่าเราเริ่มเป็นลูกมือนั่นแหละเราเริ่มเป็นลูกมือผู้ใหญ่จริงๆแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับโลกเลยอะไรแต่ว่าเราของไม่บอกว่าเป็นใครแต่ว่าเหมือนแบบจริงๆแล้วมันเกิดจากว่าเราวาดดีก่อนนะวาดดีก่อนวาดดีเฉยๆอ่ะแล้วก็จะมีคนมาจ้างเราวาดตกแต่งโรงแรมวาดหมูมากับไก่อะไรหมูหมากับไก่อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ทีนี้มันมีแบบคล้ายๆว่าพอมันวาดดีถึงจุดนึงมันมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาแบบเป็นระดับโลกเออเขาก็มาให้เราเป็นลูกมือพอเราเป็นลูกมือเราได้เห็นไงว่าสแตนดาร์ดมันต้องขนาดไหนสแตนดาร์ดระดับโลกจริงๆทุกวันนี้ผมก็ไม่ได้แบบคิดอะไรมากนะผมแค่คิดงานในคอนเทนต์ของตัวเองแล้วพยายามคีปสแตนดาร์ดให้มันเทียบเท่ากับจ็อบที่ผมเคยเป็นลูกมือเขาแหละแล้วมันก็ค่อยๆไปของมันเองอะพี่เพราะระบบมันแบบคือเหมือนกับถ้าผัดไทยอร่อยยังไงมันก็อร่อยอ่ะตอนนี้มันทำเลไม่ดีเขาค่อยๆขยับทำเลไปแต่ผมขออร่อยก่อนเลยพี่มึงบอกประมาณนั้นอะเออก็คือเราเขียนให้แข็งก่อนแล้วเราก็ค่อยรู้จักคนเพิ่มไปเดี๋ยวทางมันจะมาของมันเองผมว่ามีแค่นั้นนะเพราะว่าถ้าเกิดฝีมือไม่ดีมันก็ไม่มีที่อะไรดึงดูดให้อะไรเข้ามาคือผมพูดคิดถึงขั้นต้นแรกสุดแบบว่าเฮ้ยเรามีสแตนดาร์ดที่ดีเพราะเราเห็นผู้ใหญ่เราเห็นงานของผู้ใหญ่จริงๆดีหรือกระบวนการทำหรือระบบการทำที่แบบโปรเฟสชันนอลจริงหรือเราได้ทางรัฐมาจริงๆแล้วทางรัฐนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำของเราดีก่อนจนเขาอยากมาเสียเวลากับเราผมว่ามันเป็นเรื่องของการดึงดูดกดการดึงดูดที่ว่าคล้ายๆว่าตอนนี้เราไม่ต้องคิดว่าเราดังก็ได้แต่เราทำงานให้เราไม่น้อยหน้าเขาทำงานให้เราแบบไม่อายตัวเองตายไปแล้วไม่อายตัวเองเลยหรือว่าแบบค่อยๆภูมิใจไปทีละสเต็ปผมว่ามันจะค่อยดึงดูดคนที่เห็นคุณค่าเราเหมือนกับถ้าพี่คล้ายว่าพี่ประมาณนั้นนะพี่โอเคครับเยี่ยมสุดยอด โทษนะครับชื่ออะไรนะครับคิดครับคิดครับคอควายสิริดอเด็กนะครับอ๋อคิดคนคุณนึกตั้ง thinking รูปนี้ผมทำรูปนี้ก่อนรูปนี้แฟนเหรอครับใช่ครับทำแฟนตัวเองคือตอนนั้นผมได้รางวัล2รางวัลติดกันโอ้อันแรกคือผมส่งเอผมได้รางวัลที่1ที่เม็กซิโกก็ทีมระดับโลกนะได้มาก็ดีใจได้บินไปนู่นเลยรางวัลที่1เลยเหรอเล่นทุกอย่างเฮ้ยส่งตัวเครื่องบินมาไปนู่นเลยมันต้องโชว์ตัวเนาะใช่ผมไปนั่งคุยอะไรบนเวทีที่นู่นก็ไม่รู้ปวดหัวมันจะเหนื่อยครับอันนั้นเหนื่อยไม่แต่พี่ว่าเหมือนกับลำพึงเหมือนเปิดหน้าใหม่แบบหนึ่งว่าแบบเพราะว่าส่วนใหญ่งานพิมพ์ที่เมื่อกี้ทางคิดบอกว่าส่วนใหญ่ก็คือเขาจะทำงานเป็นฟิลเรียลลิสติกหรือไม่ก็งานที่แบบสภาพเสมือนสมมติส่วนใหญ่แต่นี่คือมันเอามาผสมกับพิมพ์สมัยใหม่ที่แบบมันมีกราฟิกมีความจีโอเมตริกมีเรื่องแพทเทิร์นเข้ามาใส่อะแม่งมีมิติมากขึ้นมุมมองมากขึ้นคือความเซอร์เรียลความแพทเทิร์นนี่ครับมันถูกไปใช้ในสาขาอื่นสาขาอื่นในนี้คือภาพพิมพ์เหมือนกันนี่แหละแต่อยู่ในซิลสกรีนอยู่ตามลิโทกราฟอยู่ตามวูดคัทหรืออะไรเงี้ยแต่คนทำเมโซติมแทบไม่มีใครทำกราฟิกเลยเมโซติมทำให้เป็นแพทเทิร์นแล้วทำให้น้ำหนักมันเรียบเท่ากันทั้งแผ่นยากยากมากให้มันเท่ากันให้มันเนียนแต่มองว่าการสร้างเป็นสิ่งที่ยากกว่า
อย่างรูปนี้ผมได้รางวัลในช่วงเวลาเดียวกันผมได้ไปเม็กซิโกเสร็จปุ๊บเราก็ได้อันนี้ต่อมาเลยพร้อมกันอันนี้ได้ที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเป็นมินิปิ้นพี่ปิ้นครับต้องมาดูอันนี้ป่ะเจ๋งเฮ้ยภาพมันขยับได้ให้ดีมันทำได้ไงคะมันเป็นแอปค่ะใช่เหรอคะหรือว่ามันขยับในแอปเองขยับในแอปครับเหมือนเขาไปเวิร์กช็อปกับอาร์ทิวายส์ค่ะโอ้แอปชื่ออะไรอีกทีดีนะอาร์ทิวายส์อาร์ทิวายส์โอ้มันก็จะทำให้แบบภาพนี้นะครับภาพที่เห็นอยู่เนี่ยพอดูผ่านแอปแล้วมันก็จะเด้นดิ้นได้แต่ว่าต้องเอาแบบมือถือมาส่องใช่ไหมครับใช่ค่ะมาครั้งนี้เนี่ยไม่เสียเที่ยวจริงๆหรอกเพราะว่ามันทำให้ผมนะครับได้พบเจอได้เห็นแล้วก็ได้ชื่นชมกับสุนทรียภาพของผลงานศิลปะชิ้นหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าผมโดนชิ้นนี้มากๆเป็นผลงานภาพพิมพ์ชิ้นไม่ใหญ่ไม่โตนะครับก็ถ้าดูจากคร่าวๆประมาณจากสายตาเนี่ยก็สักประมาณ20เซนเห็นจะได้ครับตอนดูทีแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันเตะตาผมในระดับหนึ่งแล้วแหละมันดูมีอะไรอยู่ในภาพเนี้ยดูออกไหมครับว่าเป็นภาพอะไรมันออกจะมีการดิสทอร์ตของภาพอยู่พอสมควรมันเป็นภาพถ่ายใต้น้ำครับแต่มันไม่ใช่ภาพแนวแอบดูสาวๆใส่บิกินี่อะไรอย่างนั้นนะครับเป็นภาพถ่ายใต้น้ำแสดงให้เห็นช่วงบนของร่างกายของคนคนหนึ่งครับที่มีร่างกายส่วนหนึ่งส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในน้ำแต่ว่าจะมีบริเวณที่เป็นส่วนหนึ่งของช่วงหัวครับช่วงหัวครึ่งหนึ่งเนี่ยพ้นน้ำไปก็คือตั้งแต่เหนือริมฝีปากไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่อยู่พ้นน้ำโดยที่มุมกล้องเนี่ยนะครับกล้องจะอยู่ข้างล่างใต้น้ําแล้วก็ถ่ายเป็นมุมเงยเสยขึ้นไปข้างบนคือทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าภาพเนี้ยมันไม่ใช่ผลงานภาพถ่ายนะครับคือศิลปะในท้ายที่สุดแล้ว The End Product เนี่ยนะครับมันเป็นผลงานภาพพิมพ์ครับเป็นภาพพิมพ์เทคนิคเมโซทินนะครับเพจทองแดงซึ่งเป็นผลงานศิลปะของศิลปินคนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ครับก็คือคิดครับเพราะตอนเรียนนะเขาชอบให้บอกว่าให้เราเริ่มจากตัวเองก่อนเป็นหลักครับเพราะมันจะได้แสดงออกมาได้ง่ายที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้เราก็พูดถึงว่าความรู้สึกของคนอื่นอ่ะมันมาดิสทอร์ตตัวเราที่เป็นตัวเองเชคเท่ซึ่งโอ้ล้ำผมแทนความรู้สึกของคนอื่นคือน้ำครับครับน้ำเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้เราก็ไม่สามารถควบคุมความรู้สึกคนอื่นได้มันก็เลยมาสามารถทำให้ตัวเรารู้สึกแบบอึดอัดหรือว่าไม่เป็นตัวเองได้ก็รูปนี้มีแสดงอยู่ที่โตเกียวด้วยที่มหาลัยทามะยูนิเวอร์ซิตี้โตเกียวครับใช่อันนี้ตอนนั้นส่งไปประกวดแต่ว่าได้แสดงอันนี้เป็นภาพจากภาพถ่ายของคนอื่นหรือว่าภาพถ่ายผมเลยครับคือก่อนได้รูปนี้มาเนี่ยผมดำน้ำบ่อยแบบจนแบบสำลักไม่รู้ตาแดงตัวแดงคอไหม้หมดแล้วไม่ใส่แว่นคือตอนนั้นผมทำออกมาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะคือเราไม่ได้ใช้เวลาทำงานด้วยแต่เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเป็นอะไรที่เราไม่เบื่อถ้าให้เราทำอะไรใหม่ๆเรื่อยๆครับเราสุดท้ายก็กลับไปเรียนก็ต้องทำอะไรเดิมๆอย่างนั้นอีกเหมือนได้ผ่อนคลายได้ผ่อนคลายมากมากมีแต่ความ distortion หมดเลยอ่ะใช่ฟิลนั้นเลยคือเราแทนอันนี้เราแทนผมแทนโมเมนต์ความรู้สึกคนอื่นเป็นสเปซสีดำเราโดนกดใช่เราโดนทุกคนวิจารเราโดนทุกคนว่าโดนทุกคนด่าจนเรารู้สึกแย่กับตัวเองแบบเสียทุกอย่างไปเลยอ่ะไม่คือสภาพตอนนั้นคือผมแบบจะทำทุกอย่างให้ถูกใจคนอื่นตลอดเวลามันไม่ใช่แล้วคือแบบมันเหนื่อยมากแล้วเราเลยทุกวันเราเลยหลบซ่อนอยู่มันเป็นแค่กล่องแก้วกล่องกระจกมันมีความเปราะบางความแตกต่างง่ายใช่ไหมครับเลยแทนสเปซของตัวเองเพราะจิตใจคนมันเปราะบางเหมือนกระจกเหมือนแก้วเราเลยแทนค่าอย่างนั้นครับผมก็เลยลบซ้อนรูปนี้ชื่อรูป protection เร
ราไม่ทำป้องกันตัวเองปกป้องตัวเองไม่อยากโดนอะไรมากเซลฟ์โปรเทคชั่นใช่รูปนี้ทีมคุกซื้อไปพ่อหรอใช่ๆซื้อที่ผมรุ่นนึงซื้อผมรุ่นนึงรุ่นนี้อ๋อซื้อของวารีรุ่นนึงใช่ซื้อพี่ผมรุ่นนึงแล้วก็ซื้อของผมที่เป็นรูปเนี้ยซื้อของวารีรูปนึงแล้วเขามาบินมาซื้อที่นี่เลยป่ะครับใช่หมายถึงว่าที่ยูนิเวอร์ซิตี้ไม่แต่ของไอวานอ่ะเขาให้ได้ขายติดต่อมาก่อนใช่ป่ะเขาจะไม่ผิดที่นี่เหมือนกันครับคือเราขายพร้อมกันอ๋อเหรอขายพร้อมกันเลยโดยที่เขารู้ว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าครับใช่ครับก็ยืนอยู่ด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ยืนคอยอธิบายด้วยกันแต่งานที่มันผิดก็คือว่าทีมคุกทำผิดครั้งใหญ่ลงคือไม่ใช่การพ่อการทำแสดงทีมคุกไม่เคยเห็นการพ่อคะมันเป็นแสดงในการสามคนคืองานแสดงอยู่ที่ลิเวอร์ใช่แล้วลิเวอร์โทรมาหาลิเวอร์โทรมาหาลิเวอร์บอกว่าหาวานจะคุยกับอาร์ติสต์คุยกับผมกับพี่ผมแต่ไม่ได้เขาไม่ได้พูดปากก็เลยแบบเออท่านยิ่งใหญ่ของมึงสุดท้ายก็คิดว่าเท่าแต่จดจดจ้องจ้องมันจะท้องได้ไงจัดแม่งเลยเว้ยก็ค่อนข้างที่จะปาดเหงื่ออยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอย่างที่รู้ๆกันอยู่แต่ก็วันนึงนะครับผมเชื่อว่าภาพเนี้ยมันจะต้องมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยแล้วก็ผมอาจจะสร้างรายได้มากมายครับจากภาพนี้แต่อย่างน้อยนะครับผมก็ได้ขึ้นชื่อว่าผมสามารถที่จะซื้องานศิลปะจากศิลปินคนเดียวกันกับที่ทิมคุกซื้อได้ครับมีใครเคยได้ยินเรื่องของงานวิจัยผลึกของน้ำกันมาบ้างไหมครับน้ำดื่มน้ำใช้นี่แหละครับน้ำ H2O นี่แหละมันมีเรื่องหนึ่งนะครับมันเป็นผลงานวิจัยของด็อกเตอร์ชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งครับเขามีชื่อว่าด็อกเตอร์มาซารุอิโมโตะนะครับแกเคยได้ทำการทดลองเกี่ยวกับผลึกของน้ำครับแกทำงานเกี่ยวกับน้ำครับชีวิตแกเนี่ยแกมีหนังสือออกมาด้วยนะครับหลายเล่มเลยครับอาทิเช่น Messages from Water นะครับข้อความจากน้ำหรือว่า The Hidden Messages in Water ก็คือข้อความที่ถูกซ่อนอยู่ในน้ำเป็นหนังสือที่พูดถึงสิ่งละอันพละน้อยหรือว่าบางสิ่งบางอย่างครับที่มันถูกแอบแฝงแอบซ่อนไว้ในน้ำนี่แหละครับถ้าจะให้เล่าสั้นๆนะครับอธิบายง่ายๆพูดกันง่ายๆนะครับดร.มาซารุอิโมโตะเนี่ยครับแกเคยทำการทดลองโดยการที่แกเอาน้ำนี่แหละครับน้ำเปล่าจากที่ต่างๆนะครับมาทำการน่าจะทำการส่องดูนะครับหรือว่าผ่านอุปกรณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์อะไรบางอย่างเนี่ยครับลงไปดูที่ผลึกของน้ำได้ครับน้ำที่เก็บตัวอย่างมาจากที่ต่างๆกันในโลกเนี่ยนะครับจะไปเก็บตัวอย่างน้ำครับมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะครับแล้วเมื่อเอามาส่องดูผลึกของมันแล้วเนี่ยผลที่ออกมาบอกเลยว่าน่าตกใจและน่าสนใจครับเพราะถึงแม้ว่ามันจะเป็นน้ำครับเป็นน้ำที่ดูไหลๆใสๆเหมือนกันทุกที่ในโลกเนี่ยแหละครับแต่ว่าไอ้รูปร่างหน้าตาของผลึกของน้ำเนี่ยหลังจากที่ส่องดูแล้วนะครับผ่านอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยส่องดูแล้วเนี่ยน้ำที่มาจากสถานที่ที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าหน้าตาของผลึกของน้ำในแต่ละที่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นน้ำที่มาจากซันบูอิชิยูซุยสปริงวอเตอร์ก็ผลึกหน้าตาสวยงามครับเป็นประมาณหนึ่งรูปต่อมานะครับเป็นแม่น้ำสายหนึ่งครับที่บอกว่าเป็นแม่น้ำที่มันสะอาดสายสุดท้ายแล้วครับของญี่ปุ่นต่อไปครับเป็นผลึกน้ำจากแอนตาร์กติกไอซ์ก็คือน้ำแข็งจากมหาสมุทรแอนตาร์กติกครับเดาว่างั้นนะครับอันนี้ภาพต่อไปนะครับมาจากฟาวเทนก็คือน้ำพุครับจากฝรั่งเศสสักที่หนึ่งครับลูเดสหรือลูเดสอะไรสักอย่างใครอ่านออกอ่านเป็นก็ช่วยบอกหน่อยนะครับจะเห็นนะครับว่าผลึกเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เหมือนกันซะทีเดียวครับแต่ละที่
แล้วก็ภาพต่อไปครับมันเริ่มมีความน่าสนใจมากขึ้นครับมันดูรูปร่างหน้าตามันเริ่มจะเหมือนโคโรนาไวรัสมากกว่าดูจะเป็นผลึกน้ำจะซ้ำไปนะครับคือบิวาโคเลกนะครับ largest lake at the center of Japan ก็คือมาจากทะเลสาบครับที่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดนะครับใจกลางของญี่ปุ่นเลยครับ pollution is getting worseเป็นน้ำที่มาจากแอเรียที่มีมลภาวะครับผลึกของน้ำที่ออกมานะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวเชื้อโรคที่ไหนนะครับนี่คือผลึกของน้ำที่เขาส่องออกมาได้ครับต่อไปนะครับซ้ำร้ายครับซ้ำแล้วหนักกว่าเก่าอีกครับ Yodo River นะครับ Japan the river passes through most of the major city in Kansai Yodo River ครับก็คือแม่น้ำ Yodo ก็คือแม่น้ำสายหนึ่งแล้วกันนะครับในประเทศญี่ปุ่นซึ่งแม่น้ำสายนี้มันเป็นแม่น้ำที่ไหลผ่านนะครับเมืองที่เป็นเมืองหลักๆในคาไซอิเนี่ยหลายๆเมืองครับชีวิตเมืองนะครับน้ำที่ไหลผ่านชีวิตเมืองมาผลึกของน้ำที่ไหลผ่านชีวิตเมืองมาก็เป็นประมาณนี้ครับอย่างที่เห็นก็เราจะเห็นได้นะครับว่าแต่ละอันแต่ละอันแต่ละสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันเลยครับแม้แต่บางอันที่มันดูสวยงามนะครับหรือว่าอันที่ดูประหลาดดูเหมือนก้อนเชื้อโรคอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงครับผมว่าซึ่งก็ยังไม่พอนะครับมันยังไม่สายแก่ใจครับสำหรับการทดลองความนอกกรอบของการทดลองเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นด็อกเตอร์มาซารุแกเนี่ยแกยังได้ยกระดับการทดลองเกี่ยวกับผลึกน้ำเนี่ยนะไปอีกขั้นหนึ่งครับไปอีกอันที่จริงเนี่ยไม่ได้อีกขั้นหนึ่งหรอกไปอีกมากมายหลายรูปแบบเลยครับไม่เพียงแค่ส่องกล้องแค่ดูผลึกเฉยๆแล้วเท่านั้นนะครับครั้งนี้ครับแกมีการเพิ่มตัวแปรเข้าไปโดยที่แกเพิ่มความสุนทรีให้กับน้ำครับคือแกมีการเปิดเพลงให้น้ำฟังกันด้วยครับเปิดเพลงให้น้ำฟังนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยมาส่องดูผลึกเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าน้ำที่เวลาที่น้ำได้ฟังเพลงแล้วหน้าตาของน้ำเนี่ยจะน่ารักกว่าเดิมขนาดไหนครับมาดูกันนะครับภาพแรกนะครับเป็นผลึกของน้ำที่ได้จากการที่ฟังเบโธเฟนนะครับเบโธเฟนก็เป็นศิลปินเพลงคลาสสิคอลครับที่เป็นศิลปินเอกของโลกท่านหนึ่งครับก็หน้าตาก็สวยงามประมาณนี้ครับต่อมานะครับคาวาชิโฟกแดนซ์นะครับก็น่าจะเป็นเพลงเต้นรำของพื้นบ้านคาวาชินะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเป็นจากประเทศญี่ปุ่นหรือเปล่าหน้าตาก็เหมือนดอกไม้เลยเนี่ยเหมือนเป็นกลีบเป็นใบเลยครับต่อไปนะครับของบาร์คครับของบาร์คก็เป็นศิลปินเพลงคลาสสิคอลศิลปินเอกของโลกอีกท่านหนึ่งครับ Air for the G String ต่อมานะครับทิเบตสุธาเป็นเหมือนกับบทสวดนะครับที่เขาจะสวดคล้ายๆกับการร้องเพลงเหมือนกันครับทิเบตสูตรเนี่ยนะครับก็หน้าตาดูแบบมีแต่แขนงแปลกๆดีครับนี่เป็นผลึกน้ำนะครับที่ได้จากการฟังเพลง Imagine นะครับของจอห์นเลนนอนครับหน้าตาดูดีเลยครับสวยงามต่อไปนะครับมาดูหน้าตาของผลึกน้ำครับหลังจากที่ได้ฟังเพลงแนวสไตล์ Heavy Metal ที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยดูครับหน้าตาของน้ำที่ฟังเพลง Heavy Metal แล้วก็ประมาณนี้ครับดูซองลองสังแรงมากนะครับจับต้นชนปลายอะไรมันดูมันเดือดมันสลายโมเลกุลระเบิดแตกพ่านไปหมดประมาณนั้นครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็คงน่าจะเริ่มรู้สึกนะครับว่ามันเริ่มเห็นทรงแล้วนะว่าผลึกน้ำที่ผ่านพลังงานลื่นๆนะครับพลังงานเบาๆพลังงานใสๆกับผลึกน้ำที่มันเหมือนกับผ่านพลังงานแบบดีดๆเดือดๆมาเนี่ยไอ้พลังงานเหล่านั้นมันมีผลต่อหน้าตาของผลึกน้ำยังไงน้ำที่ผ่านเมืองน้ำที่ผ่านแอเรียที่มันเป็นแอเรียธรรมชาติน้ำที่ผ่านการฟังเพลงที่ชิลๆใสๆรีแลกซ์กับเพลงที่ดุเดือดนะครับหน้าตามันก็แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับยังไม่หมดครับการทดลองเนี่ยมีความหลุดสุดโต่งมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับดร.แกยังสรรหาวิธีการเล่นกับผลึกน้ำเนี่ยนะครับ
เรียกว่าเลยเถิดมากไปหลายรูปแบบเลยครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการไม่ฟังเพลงละแต่เป็นการพูดกับน้ำด้วยคำพูดต่างๆนานาแม้แต่การไม่ใช้คำพูดไม่ใช้เสียงแต่เอากระดาษเนี่ยมาแปะคำพูดแล้วก็ติดเอาไว้ที่หลอดอะติดเอาไว้ที่ภาชนะที่เก็บน้ำอะเอากระดาษมาเขียนหรือมาพิมพ์นี่แหละคำพูดต่างๆนานานะครับแล้วก็แปะเอาไว้แล้วก็ทดลองดูซิว่าเอาน้ำไปส่องดูอะว่ามันเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งไม่เขียนเป็นคำก็ได้แต่เป็นรูปภาพมาเลยครับเป็นรูปภาพรูปธรรมชาติรูปคนรูปอะไรก็ว่าไปนะครับมีหลายรูปแบบเลยครับเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันไปเรื่อยๆนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับอันนี้นะครับเป็นผลึกน้ำที่ได้จากน้ำกลั่นครับก็ดูเป๊ะมากเลยนะครับการกลั่นน้ำแต่ว่าอีกอันนึงครับเป็นผลึกน้ำที่ได้จากน้ำกลั่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นน้ำกลั่นแบบที่ยังไม่ได้บำบัดน่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ untreated distilled water เนี่ยมันจะหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าแปลตรงๆโง่ๆแบบผมเนี่ยมันก็คือน้ำกลั่นแบบที่ไม่ได้บำบัดครับนี่เป็นผลึกน้ำครับที่เปิดเสียงของ Adolf Hitler เนี่ยครับให้ฟังด้านล่างนี้เป็นผลึกน้ำนะครับที่เปิดเสียงของแม่ชีเทเรซ่าเนี่ยครับให้ผลึกน้ำฟังนี่เป็นผลึกน้ำครับที่โดนคำว่าขอบคุณเข้าไปครับมันดูชุ่มชื่นนะครับมันดูแบบสดใสยังไงไม่รู้ผมรู้สึกอย่างนั้นนี่เป็นผลึกน้ำครับที่บอกว่าบอกรักครับ love and appreciation ก็คือการรู้คุณค่าครับการรู้คุณค่าของความรักส่วนอันนี้นะครับเป็นผลึกน้ำหน้าตาที่บอกว่ากูเบื่อมึงเหลือเกินเนี่ย you make me sick เหี้ยมึงอะไรของมึงเนี่ยเอาคิวอยู่เดี๋ยวกูจะฆ่ามึงประมาณเนี้ยหน้าตามันก็จะออกมาคล้ายๆอีหมูนี่แหละครับอันนี้เป็นผลึกน้ำจากคำว่าangel ครับ angel ก็คือเทพธิดานางฟ้าโอเคนางฟ้าครับอันนี้จากคำว่า peace ครับก็คือสงบสุขนะครับสันติภาพอันนี้คำว่า amazing grace ครับ grace นี่ก็แปลว่าพระคุณครับพระคุณที่ดีหลายๆต่อไปนะครับเป็นผลึกน้ำที่โดนคำว่า you fool ก็คือไอ้ควายไอ้โง่ไอ้งั่งอะไรเงี้ยครับเข้าไปครับหน้าตามก็จะประมาณนี้นี่เป็นผลึกน้ำที่โดนคำว่า evil นะครับก็คือโหดร้ายใจร้ายแล้วอันเนี้ยชั่วร้ายเอามาดูโฟโต้กันบ้างครับก็เอารูปภาพนะครับโดนรูปภาพของปาโลมาเข้าไปครับก็ดูสดใสขึ้นมาทันทีนะครับและนี่ก็เป็นผลึกน้ำที่โดนรูปภาพรูปดอกบัวเข้าไปครับแล้วก็ยังมีการทดลองแปลกๆในอีกรูปแบบด้วยครับอย่าง2รูปนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นผลึกน้ำที่ได้จากการส่องจากเขื่อนฟูจิวาระนะครับและด้านขวาครับผลึกน้ำจากที่เดียวกันครับตัวอย่างของน้ำนี่เก็บมาจากที่เดียวกันแต่ว่าเป็นผลึกน้ำที่ส่องหลังจากที่เอามาสวดมนต์ให้ฟังแล้วครับจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหน้าตาของผลึกน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยครับน้ำจากที่เดียวกันหลังจากที่นำมาสวดมนต์ให้ฟังครับรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยในเว็บไซต์ Hadot World นะครับก็น่าจะเป็นองค์กรของท่านดร.มาซารุอิโมโตะเนี่ยครับก็ยังมีหน้าตาของผลึกน้ำอีกมากมายหลายแบบนะครับจากที่ต่างๆทั้งเป็น Natural Water ทั้งผลึกน้ำที่ฟังดนตรีมาผ่านคำพูดมาหรือว่าผ่านรูปภาพมาต่างๆนานาครับใครสนใจที่จะเข้าไปดูก็สามารถลงไปใน Description ข้างล่างได้นะครับเราทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์เอาไว้ให้ครับเดาว่านะครับนี่น่าจะเป็นข้อมูลใหม่ที่ใครๆหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยรู้มาก่อนแต่จริงๆแล้วข้อมูลชุดนี้เนี่ยมันก็มีการนำเสนอออกมาโอ้น่าจะเป็นหลายสิบปีแล้วละมั้งครับแล้วผมก็เดานะครับว่าข้อมูลที่มันไม่ใช่ข้อมูลใหม่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ใครๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้ดีแก่ใจอยู่แล้วครับก็คือ 70% ของร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยนะครับประกอบไปด้วยน้ำครับ
มากกว่า2ใน3ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายของมนุษย์ของคนเราทุกคนเนี่ยครับคือน้ำครับผมเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าไอ้ผลึกน้ำที่หน้าตามันหล่อเท่กับผลึกน้ำที่หน้าตามันบ้องแบ๊วกับผลึกน้ำที่หน้าตามันดูบูดบูดเบี้ยวๆดูเหมือนช้ำเลือดช้ำหนองอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะสามารถส่งผลอะไรต่อคุณค่าของน้ำได้มากน้อยแค่ไหนและน้ำที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตอะไรกับเราบ้างเวลาที่มันได้ยินเสียงหรือว่าเวลาที่มันเห็นภาพได้อ่านข้อความอะไรพวกนั้นมันจะช่วยผลักดันให้ชีวิตเราไปข้างหน้าหรือว่ามันจะทำให้สภาพจิตใจเราล่วงหล่นหม่นหมองได้หรือเปล่าหรือมันก็เป็นแค่รูปลักษณ์ของผลึกน้ำครับที่มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปของมันแค่นั้นเองครับอาจจะไม่ได้มีผลกระทบอะไรอาจจะไม่ได้เกิดมาเกิดผลอะไรอันนี้ผมตอบไม่ได้หรอกครับเรื่องพวกนี้ผมไม่รู้แต่สิ่งที่ทำให้ผมอยากพูดเรื่องผลึกน้ำที่ผมอยากจะเอามานำเสนอเนี่ยนะครับมันเพียงแต่แค่ผมดันไปนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาครับในตอนที่ผมตัดต่อคลิปนี้แหละครับคลิปของครอบครัวศิลปินเนี่ยนะครับกาวิสเนี่ยนะครับเวลาที่ผมเห็นความเป็นครอบครัวศิลปินของคุณพ่อของน้องวานของน้องคิดที่มันดูราวกับว่าความเป็นครอบครัวของตัวพวกเขากันเองเนี่ยแหละครับมันเป็นพลังงานดีๆที่ส่งเสริมชีวิตกันและกันวิธีที่เขาใช้ในการอยู่ด้วยกันนะครับน้ำเสียงแววตาสีหน้าท่าทางถ้อยคำพูดที่เขาใช้กำลังใจและแรงบันดาลใจที่พวกเขามีให้กันและกันเนี่ยแหละครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเหมือนกับผลึกน้ำกลุ่มที่ได้รับคำพูดดีๆหรือเปล่าแต่จากความรู้สึกของผมเองแล้วกันนะครับผมรู้สึกว่าบรรยากาศภายในแกลเลอรี่เนี่ยความอบอุ่นมันอบอวลเหลือเกินครับเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทำในสิ่งที่รัก